วัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ Moto G6 Plus ครับเป็นสมาร์ทโฟนสเปคพรีเมียมราคาประหยัดประจำปีนี้ของทางแบรนด์ Motorola ครับผมMoto G6 Plus นะครับเป็นสมาร์ทโฟนพี่ใหญ่ใน Moto G Series รุ่นที่6ครับที่ประกอบไปด้วย3รุ่นได้แก่ Moto G6 Play Moto G6 แล้วก็ Moto G6 Plus ครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ใหญ่แต่ราคาที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยก็เพียง 9,990 บาทเท่านั้นเองครับแล้วในรุ่นนี้มันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างล่ะก็มาดูกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับ Moto G6 Plus ได้เปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนจากรุ่นที่แล้วอย่าง G5S ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่เปลี่ยนมาใช้แบบ Max Vision Display ครับก็คือหน้าจออัตราส่วนแบบ 18:9 นั่นเองครับขอบหน้าจอเนี่ยก็จะบางลงฮะทำให้ได้มือถือที่มีจอใหญ่ๆในขณะที่ตัวเครื่องเนี่ยมีไซส์กระทัดรัดวัสดุตัวเครื่องเนี่ยครับเปลี่ยนจากโลหะมาเป็นกระจก Gorilla Glass 3ครับทั้งตัวเครื่องเลยซึ่งความไม่ธรรมดาก็คือขอบของกระจกจะมีความโค้งแบบ 3D Glass นะครับก็คือครอบคลุมขอบตัวเครื่องทั้งหมดเลยครับไม่ต้องมีขอบอลูมิเนียมมาแทรกนะครับทำให้มือถือเนี่ยป้องกันแรงกระแทกได้มากกว่าครับต่อมาครับมาดูที่กล้องกันบ้างครับ Moto G6 Plus เนี่ยได้ให้เซ็นเซอร์กล้องขนาด 1.4 ไมครอนพิกเซลนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ในสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ครับจึงทำให้ภาพที่ถ่ายจาก Moto G6 Plus เนี่ยมีความละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวครับสามารถถ่ายภาพเก็บรายละเอียดในที่แสงน้อยได้เป็นอย่างดีรวมทั้งกล้องหลังยังเป็นกล้องคู่อีกด้วยสามารถถ่ายรูปแบบ selective focus หน้าชัดหลังเบลอได้ครับแล้วเราก็สามารถปรับความเบลอในภายหลังเพิ่มเติมได้อีกด้วยครับแล้วก็ระบบโฟกัสนะครับรุ่นนี้ยังใช้ dual pixel แล้วก็บวกด้วย face detection เช่นเคยครับก็จะทำให้ Moto G6 Plus นะครับเป็นสมาร์ทโฟนระดับ mid range ที่สามารถโฟกัสภาพได้ไวมากๆครับนอกจากนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยยังมีลูกเล่นที่น่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคัตเอาท์ฟีเจอร์ที่เราสามารถถ่ายรูปตัวแบบแล้วตัดต่อไปใส่ฉากอื่นๆได้ครับจะขยับตำแหน่งหรือว่าย่อขยายเนี่ยก็ทำได้อย่างอิสระเลยครับต่อมาเป็นสปอตคัลเลอร์ครับก็คือการถ่ายรูปโดยให้โชว์เฉพาะสีที่ต้องการครับส่วนสีอื่นๆก็จะแสดงผลเป็นสีขาวดำฮะอย่างในภาพนี้นะครับคือพอเรากดที่สีน้ำเงินใช่ไหมครับภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็จะแสดงผลแต่สีน้ำเงินครับส่วนอื่นๆเนี่ยจะกลายเป็นภาพขาวดำแทนครับและสุดท้ายนะครับก็คือ Text Scanner ครับก็ตามชื่อของมันเลยครับเป็นการสแกนข้อความต่างๆบนนามบัตรเอกสารอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งความพิเศษก็คือตัวมือถือเนี่ยเมื่อสแกนเสร็จแล้วก็คือจะป้อนข้อมูลลงคอนแทคให้เราบันทึกเอาไว้ได้เลยครับอย่างเช่นเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ติดต่อก็คือจะสามารถเก็บไว้ในคอนแทคได้ทันทีครับต่อมาก็เป็นลูกเล่นสำคัญในแบบฉบับของ Moto นะครับซึ่งก็คือ Moto Action ครับทางรัดการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของมือถือไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล้องหรือสลับกล้องหน้าหลังด้วยการสะบัดมือถือครับเปิดไฟฉายด้วยการสับหรือที่เรียกว่าช็อปช็อปนะครับปิดเสียงการเรียกเข้าโทรศัพท์นะครับด้วยการวางหน้าจอคว่ำลงครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการแคปหน้าจอด้วยการแตะ3นิ้วลงบนหน้าจอครับที่ถึงแม้ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่แบบมันไม่ค่อยหวือหวามากฮะแต่ก็ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับผมสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอายุการใช้งานแบตเตอรี่ครับ Moto G6 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ความจุสูงถึง 3,200 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งเมื่อรวมกับชิปเซ็ต Snapdragon 630เนี่ยทำให้ Moto G6 Plus เป็นสมาร์ทโฟนที่ประหยัดแบตเตอรี่เข้าไปอีกครับโดยในงานเนี่ยเคลมว่า Moto G6 Plus เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง32ชั่วโมงด้วยกันครับรวมทั้งยังมีระบบ Turbo Charge นะครับที่ชาร์จเร็วมากใช้เวลาชาร์จเพียง15นาทีก็สามารถใช้งานมือถือได้นานถึง6ชั่วโมงด้วยกันครับและนี่ก็เป็นพรีวิวของ Moto G6 Plus นะครับสมาร์ทโฟนสเปคระดับพรีเมียมในราคาประหยัดเพียง 9,990 บาทครับหากเพื่อนๆต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Moto G6 Plus ก็สามารถติดตามชมในบทความพรีวิวของเว็บไซต์ไทยแวร์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ